ะครูฟุกนะครับวันนี้เรามีท่าออกกำลังกายในส่วนของกล้ามเนื้อหลังมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะก็คือท่าทีบาโรนั่นเองนะส่วนนี้พิสเตอร์เป็นคู่เก๋ครับผมโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นท่านี้กันนะเริ่มจากการหนึ่งคือเราเข้าไปยืนค่อมที่ตัวบาร์นะขาทั้งสองข้างยืนให้มั่นคงนะทิ้งน้ำหนักลงในฝ่าเท้าเนาะเดี๋ยวทีนี้เราซอฟต์เข่านิดหนึ่งนะดันสะโพกไปด้านหลังพับสะโพกไปตัวโน้มไปด้านหน้านะจะสังเกตหัวไหล่จะอยู่ตรงกับปลายเท้าจับบาร์ขึ้นมาจับในลักษณะของการคว่ำมือยืดอกเกรงหน้าท้องไว้ล็อกสะบักนะดึงเข้าหาช่วงลำตัวข้อศอกกลางออกเหยียดแขนลงล็อกจังหวะที่ดึงขึ้นหายใจออกพร้อมกับดึงสะบักเข้าหากันเหยียดแขนลงหายใจเข้านะดึงแล้วก็เหยียดแขนลงนะทำอย่างนี้ทัก15ครั้งนะต่อ1เซตนะฮะยืนให้มั่นคงลงทิ้งน้ำหนักลงเป็นฝ่าเท้าอะไรเยอะมากขออีก1ครั้งสุดท้ายโอเคนะเรียบร้อยสำหรับท่านก็เป็นการบริหารส่วนของกล้ามเนื้อหลังนะครับโอเคสำหรับวันนี้เราก็ได้ท่าออกกำลังกายในส่วนของกล้ามเนื้อหลังเพิ่มไปอีกหนึ่งท่านะครับเก็บเป็นท่าคีบาร์เดโรนะลองไปฝึกทำกันดูที่บ้านนะถ้าไม่เข้าใจกลับมาเปิดดูใหม่อีกครั้งนะหรือไม่เข้าใจจริงๆทักมาสอบถามที่เพจได้ครับเดี๋ยวมีคนคอยตอบแน่นอนนะครับผมโอเควันนี้สวัสดีเท่านี้สวัสดีครับครับ